นักเรียนส่วนหนึ่งเลยหลับไม่รอดดังนั้นเราจะคาดหวังว่าเขาจะต้องมีความพร้อมแล้วที่จะทำการเลคเชอร์ตลอด3ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็น่าจะยังไม่ใช่สอนแบบน้อยแต่มากอ่ะเราเข้าถึงเขาได้มากขึ้นเขาเดินเข้ามาหาเราโดยที่เขาไม่รู้สึกว่านี่คืออาจารย์มหาวิทยาลัยนะผมเชื่อเสมอว่าห้องเรียนจะเปลี่ยนถ้าคนที่อยู่หน้าห้องน่ะเปลี่ยนสวัสดีครับผมดร.รัชนิกรชนชยะครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ครับวิชานี้นะครับชื่อวิชา MTS 225ครับ Principle of Mathematics นะครับธรรมชาติของวิชาก็คือเป็นการสอนให้กับเด็กๆเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์ตัวน้อยๆฝึกพิสูจน์เพราะฉะนั้นเนี่ยวิชามันจะค่อนข้างเป็นนามธรรมแล้วก็เข้าใจยากดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีเทคนิคหรือว่าเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้ทำงานเป็นกลุ่มค่อนข้างเยอะครับในวิชานี้มีนักศึกษาทั้งหมด42คนครับโดยปกติที่ผมเคยสอนนะครับก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์สอนที่นี่เนาะผมก็ใช้วิธีการสอนแบบเลคเชอร์ธรรมดาเนี่ยแหละถ้าหากเกิดจะสอนวิชา Principle of Math เนี่ยมันก็จะว่าด้วยเรื่องของทฤษฎีบทกฎสูตรนิยามซึ่งทุกวันนี้ก็ยังต้องสอนแบบนั้นอยู่นะครับเพียงแค่ว่าเราไม่สามารถที่จะเอาเนื้อหาแบบหนักๆเนี่ยใส่3ชั่วโมงเต็มๆเพื่อที่จะให้แบบเนื้อหามันจบได้เพราะเรามีความรู้สึกว่าความจุของสมองแต่ละคนก็มีไม่เท่ากันนะเนาะเราก็อยากจะให้เขาเนี่ยอยู่กับเราจนกระทั่งถึงคาบสุดท้ายวินาทีสุดท้ายเราก็เลยมองว่าถ้าเกิดเราคาดหวังในห้องเรียนน้อยนิดนึงสอนแบบน้อยแต่มากก็คือไม่ต้องสอนเยอะแต่ท้ายที่สุดแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากทำการบ้านด้วยตัวเองเขาอยากไปนั่งคุยกับเพื่อนด้วยตัวเองและท้ายที่สุดในวันรุ่งขึ้นเขามีอะไรมาถามเราด้วยตัวเองเนี้ยมันน่าจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ยาวนานแล้วก็คงทนมากกว่าการที่เขาสามารถทำในห้องได้แล้วก็ลืมตื่นขึ้นมาปั๊บอ้าวอาจารย์สอนได้หรอความที่มันเป็นข้อจำกัดของเลคเชอร์พอสอนตอนบ่ายแบบนี้ครับนักเรียนส่วนหนึ่งเลยหลับไม่รอดนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าจะทำยังไงดีที่จะค่อยๆช้อนเด็กกลุ่มนี้ขึ้นมาการใช้เทคโนโลยีอาจจะทำให้กิจกรรมมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าเนื้อหาไปได้น้อยแต่ก็ยังดีกว่าการที่ปล่อยให้เด็กที่เขาแบบไม่ชอบหรือว่ามีความรู้สึกว่าง่วงนอนอยากนอนเนี่ยเขาจะหลุดจากวงโคจรไปเลยผมก็เลยมองว่าเทคโนโลยีที่เลือกใช้เนี่ยมันเป็นการปลุกอะไรบางอย่างในตัวของเขาเช่นแบบทำให้เขารู้สึกกระตือรือร้นขึ้นอาจจะเนื้อหายากเท่าเดิมครับไม่มีทางง่ายไปกว่าเดิมหรอกแต่ว่าเขามีโอกาสได้เข้าถึงเนื้อหามันมากขึ้นแค่นั้นเองครับสำหรับเครื่องมือที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็เริ่มต้นจากการใช้ตัว Word Wall นะครับ Word Wall ตรงนี้เนี่ยก็เล่นกิจกรรมตัวตุ่นตีตัวตุ่นตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างสนุกเอาง่ายๆก็คือเราใส่ความเป็นเนื้อหาเล็กๆ เข้าไปภายใต้เกมซึ่งจัดการเวลาได้เช่นผมบอกเด็กๆว่า7นาทีนะมันก็คือ7นาทีจริงๆก็คือข้อดีของเทคโนโลยีที่เราสามารถจัดการด้วยเรื่องของเวลาได้แล้วก็หลังจากนั้นก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ Word Search ก็คือเหมือนกับมีคำศัพท์อยู่บนหน้าจอเนี่ยเพียบเลยแล้วให้เด็กๆเค้าเลือกเอาคำที่ผมอยากได้เนี่ยเลือกขึ้นมานะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการให้ความรู้2อย่างอย่างแรกก็คือเขาจะมีความคุ้นชินกับภาษาอังกฤษเวลาที่เขาต้องไปอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะไม่กลัวอันที่2ก็คือเขาจะมีความรู้สึกว่าได้แข่งขันกับเพื่อนอันนี้คือสำคัญมากๆรวมไปถึงใส่สิ่งที่มันเป็นเกมฟิเคชันซึ่งตัวเกมฟิเคชันก็คือเด็กที่ได้ออกมาเนาะมาได้รางวัลกลับไปบางคนอาจจะไม่ได้อยากจะได้รางวัลหรอกแต่อยากเอาชนะแค่นี้ก็คือเป็นรีวอร์ดของเขาละเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะตอบโจทย์ของเด็กๆเนี่ยก็จะตอบโจทย์ได้มากขึ้นเพราะว่าเด็กในห้องนี้มีความหลากหลายบางคนชอบแข่งขันเอารางวัลบางคนอยากแข่งขันแค่เอาความสะใจแต่ท้ายที่สุดแล้วก็คือทุกคนตื่นครับในช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้มันก็ทำให้แบบคนสอนก็สามารถสอนได้อย่างราบรื่นด้วยครับทุกอย่างที่อยู่ในห้องตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดจากการสังเกตว่าเด็กเขาต้องการอะไรผมจะไม่มองว่าเขาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2ผมมองว่าเขานักเรียนชั้นม.8เอาง่ายๆคือเขาก็เพิ่งผ่านห่างจากม.6เนี่ยแค่2ปีดังนั้นเราจะคาดหวังว่าเขาจะต้องมีความพร้อมแล้วที่จะทำการเลคเชอร์ตลอด3ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็น่าจะยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเปิดโอกาสให้กับพื้นที่เล็กๆของเขาให้เขาได้เป็นเด็กบ้างแล้วพอเขาได้เป็นเด็กปั๊บเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเข้าถึงเขาได้มากขึ้นเขาเดินเข้ามาหาเราโดยที่เขาไม่รู้สึกว่านี่คืออาจารย์มหาวิทยาลัยนะซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมจะมีความรู้สึกว่านักศึกษากับอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะมีประการอะไรบางอย่างที่ขั้นไว้อยู่แล้วเราก็จะได้แต่เงยหน้ามองเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเด็กๆขอความช่วยเหลือจากพี่ TA ได้อย่างเต็มที่เด็กๆขอความช่วยเหลือจากผมโดยที่ไม่รู้สึกว่านี่คือเป็นการเรียนอ่ะเขามองว่านี่คือเป็นการที่เขาจะแบบไขว่คว้าด้วยตัวเองแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองนะท้ายที่สุดคือความเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยมันออกจากคำถามหมดเลยนั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะให้เขาเป็นตัวของตัวเองได้การสอบผิดมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมก็เลยมองว่าเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วครับ
รู้สึกว่าเป็นสื่อการสอนที่สอนแล้วมีความน่าสนใจค่ะทำให้ดึงดูดนักศึกษาแล้วก็มีความตั้งใจเรียนกันมากขึ้นค่ะรู้สึกว่ามันสนุกอะค่ะได้ช่วยกันทำกับเพื่อนด้วยแล้วมันก็สนุกดีค่ะก็รู้สึกว่าสนุกดีอะค่ะทำให้คนรอบข้างแบบสนใจได้มากขึ้นเพราะว่าพอเพื่อนเล่นปุ๊บเพื่อนก็ตะโกนวุ่นวายกันก็ทำให้คนสนใจดีค่ะเราอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีเนาะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสื่อเนี่ยก็ค่อนข้างมีหลากหลายผมมองว่าเราโชคดีมากๆครับที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนได้เพราะผมเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็อยากจะได้บรรยากาศใหม่ๆจากผู้สอนเหมือนกันสิ่งที่ผมอยากจะบอกอาจารย์ทุกท่านก็คือว่าผมเชื่อเสมอว่าห้องเรียนจะเปลี่ยนถ้าคนที่อยู่หน้าห้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นนะครับผมก็อยากจะให้คุณครูทุกคนนะครับลองเปลี่ยนดูครับแล้วคุณครูจะรู้ว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยครับ